สุนทรภูมิครับอาจารย์ผมเองครับอาจารย์ผมเองครับไม่ใช่ฟังเพลินเหมือนกันนะคะท่านอาจารย์ทั้งสามก็ได้เล่ารายละเอียดได้เล่าความประทับใจให้ฟังหลายอย่างแล้วนะคะทีนี้พอถึงตาอาจารย์นั้นมนก่อนอื่นก็ขอกราบเรียนท่านอาจารย์อาวุโสและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและลูกศิษย์ที่รักที่ประชุมกันอยู่ในวันนี้นะคะวันนี้รู้สึกสดชื่นตั้งแต่เช้าเป็นพิเศษแล้วก็ร่วมมาถึงคณะครุศาสตร์นะคะก็ยิ่งสดชื่นยิ่งขึ้นเพราะว่าได้รับการต้อนรับจากอุ่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ลงจากรถพบแต่ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสทักทายก็เลยรู้สึกว่าเป็นวันดีเป็นวันที่มีความสุขวันหนึ่งพอพูดถึงความสุขนะคะก็เลยอยากจะขอเล่าถึงความสุขที่ได้รับจากการที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของประชาคมคณะศาสตร์เริ่มต้นอาจารย์น้ำมนต์ก็มีความสุขมากค่ะที่ได้เป็นอาจารย์ได้ทำงานที่คณะคณะศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเน้นด้วยนะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความสุขแล้วก็ได้รับความเมตตาจากอาจารย์รุสูและก็ผู้บังคับบัญชามีความสุขที่ได้รู้จักสนิทสนมคุ้นเคยกับอาจารย์ในภาควิชาผู้เป็นมิตรที่น่ารักความสัมพันธ์ของเราก็เหมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกันมีความสุขที่ได้แลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้แก่นิสิตมีความสุขที่ชีวิตกว้างขวางขึ้นมีโอกาสได้เพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอแต่ได้ประสบการณ์ที่ดีที่น่าสนใจและมีประโยชน์มีความสุขที่ได้รับไมตรีจิตจากอาจารย์ในคณะจากบุคลากรและจากลูกศิษย์ที่รักมีความสุขที่ได้เห็นความเจริญรอบๆตัวโดยเฉพาะของคณะครุศาสตร์ของลูกศิษย์ของเพื่อนร่วมอาชีพและของบัณฑิตทั้งหลายมีความสุขที่ได้ร่วมทำประโยชน์และร่วมกิจกรรมกับคณะครุศาสตร์และสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์อันนี้อาจารย์ทั้งหมดถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะทุกครั้งที่หวนคิดถึงความทรงจำเหล่านี้ก็ได้รอยยิ้มตามมาขอขอบคุณคณะครุศาสตร์สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์สมาคมผู้จัดการลูกศิษย์ที่รักและท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมกันจัดงานวันนี้ซึ่งนำกำลังใจและความชื่นใจมาสู่อาจารย์ทั้งหมดเป็นอย่างยิ่งกำลังใจและความชื่นใจนี้ชัดเจนและมั่นคงอยู่ในใจของอาจารย์ทั้งหมดไปนานแสนนานเป็นสายใยที่ผูกพันอาจารย์ทั้งหมดไว้กับอาณาจักรครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตลอดไปก
ขอขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับ